วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำไข่เจียวซูเฟลกินกับชามะนาวไอติมชามะนาวสดชื่นไม่น่าเชื่อว่าแค่ไข่ไก่กับเนยอ่ะมันจะเกิดเมนูที่พรีเมียมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันติโกนะคะมึนๆกับผมม้าตัวเองอยู่จริงแล้ววันที่ถ่ายคลิปเป็นวันแรกที่ตัดผมมานะคะก็รู้สึกว่ามันงงๆกับหน้านิดนึงวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำเมนูที่ง่ายมากแล้วก็เลยจะเอาวัตถุดิบที่บ้านที่ทุกคนมีอยู่แล้วแบบง่ายๆเลยมาทำอาหารให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นนะคะคือเราจะเอาไข่นะคะมาทำเป็นไข่เจียวซูเฟล่เป็นไข่แบบฟูๆนุ่มๆกินกับชามะนาวไอติมชามะนาวสดชื่นชื่นใจเพราะว่าอากาศช่วงนี้ร้อนมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างค่ะจริงๆไข่ซูเฟ่ใช้อุปกรณ์แค่อย่างเดียวเลยคือไข่ไก่ค่ะแต่วันนี้เราจะทำไอติมกินด้วยเราก็เลยต้องทำไอติมก่อนซึ่งไอติมที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นไอติมรสชามะนาวนะคะนี่จะใช้ผงจากอันนี้เลยเป็นผง Nestle Lemon ชามะนาวนะคะ1ซองชงได้2แก้วเลยนี่แล้วก็ใส่ลงไปครึ่งนึงจะแบ่งไว้กินระหว่างทำอีกครึ่งนึงจะทำเป็นไอติมชงง่ายมากอันนี้เดี๋ยวเราตัวที่เราทำไอติมโมจะใส่น้ำน้อยกว่าอันนี้คือถาดไอติมของเราเราจะใส่เยลลี่ลงไปก็จะบีบเยลลี่ลงไปอย่างนี้นะคะพอมันลงไปอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็เอามีดจุกๆๆๆให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนอนอยู่ข้างใต้สีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะอันนี้คือง่ายมากเลยนะคือแค่ชงเนสทีชามะนาวแล้วก็ใส่ลงไปเลยเอาไว้กินดับร้อนได้ดีมากช่วงหน้าร้อนแบบนี้แล้วออกไปไหนไม่ได้แบบนี้ทำง่ายมากเลยนะใช่ทำง่ายมากไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าตัวเนสทีเลมอนชามะนาวเนี่ยมันแบบรสชาติมันกลมกล่อมอยู่แล้วมันถึงอยู่แล้วหน้าตาน่ารักไหมน่ารักหมายถึงไอติมหนึ่งที่โมคะแล้วก็คนนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่ลงไปเกาะข้างล่างเดี๋ยวมันจะไม่เป็นแท่งเฮ้ยไล่สีสวยมากก็ปิดฝาเลยสีเขียวใส่ไว้ในช่องฟรีซระหว่างที่รอไอติมแข็งนะคะเราก็ไปทำไข่ซูเฟ่กันกินไข่ซูเฟ่เสร็จปุ๊บไอติมแข็งพอดีได้เวลามาเริ่มทำไข่ซูเฟ่กันแล้วค่ะทุกคนไข่ซูเฟ่ขอซูเฟ่แบบสำเนียงคนฝรั่งเศสซูเฟ่คนไทยอ่ะซูเฟ่อินเดียโอ้ยขั้นตอนการทำคือง่ายมากคือมีแค่ไข่แค่นั้นแล้วเราก็อาจจะปรุงรสด้วยเกลือด้วยอะไรอย่างนี้ผู้ใส่นี้ดีกว่าเกลือทัฟเฟิลกับไข่ไก่ลงไปนะคะขั้นตอนแรกเราจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงจริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีไข่แดงเลยอ่ะมันควรจะมีแค่ไข่ขาวเท่านั้นสัก3ฟองกันนะแบบนี้คือเราแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันเพราะว่าไข่ขาวมันสามารถฟูได้มากกว่าเยอะแต่ตัวไข่แดงมันจะฟูไม่มากเราก็เลยจะตีไข่ขาวให้โคตรฟูเหมือนเป็นครีมเลยนะคะโดยที่ใช้ตะกร้อมือก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีเครื่องแบบนี้แนะนำจริงๆเพราะว่าประหยัดแรงเยอะมากก็เปิดการเสียเวลาเดี๋ยวโมจะทำสองอย่างพร้อมกันคือตีไข่แดงกับตีไข่ขาวเอ็กซ์เพิร์ทอีกนี่ทุกคนดูไข่ขาวมันสามารถฟูได้ขนาดนี้เลยเราก็จะเอาไข่แดงซึ่งวันนี้โมจะปรุงรสด้วยเกลือทัฟเฟิลอย่างเดียวเท่านั้นใส่ลงไปเลยก็ตีให้เข้ากันถ้าเพื่อนๆไม่มีเกลือทัฟเฟิลสามารถปรุงรสตามไข่เจียวตามใจชอบเราได้เลยแล้วเราก็จะไข่แดงลงไปที่ไข่ขาวแบบเป็นนี้แล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันแบบเบาๆนี่ทุกคนแล้วก็จะได้ไข่ที่นุ่มฟูพร้อมสำหรับการไปทำไข่เจียวแล้วค่ะ
แล้วมีวิธีการทอดไข่เจียวแบบนี้ให้หอมอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันต่อในครัวจ้ามาทอดไข่ซูเป้กันค่ะทุกคนโอ้อุปกรณ์สำคัญมากๆอีกอย่างนึงเลยคือเนยที่บ้านโมจะหั่นไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปเลย1ก้อนไม่ใช่น้ำมันหรอไม่ใช่แล้วเวลาทอดมันจะแบบหอมเหมือนทำขนมเค้กอ่ะปกติอ่ะคือจะใช้สูตรไข่1ฟองกับเนย1ก้อนวันนี้เราทำไข่3ฟองเราใส่เนยลงไปเลย2แล้วเดี๋ยวรอดูความหอมทุกคนคนดูจะรู้ความหอมป่ะ แต่บอกเลยว่าเด็ดจริงเราต้องใส่เนยเยอะๆก็กลิ้งให้ทั่วกระทะต้องหรี่ไฟให้ไฟอ่อนเท่านั้นอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำตัวซูเฟ่ของเรานะคะเดี๋ยวโมจะปิดฝานะคะเพื่อให้แบบว่าความร้อนทำให้ไข่ด้านบนสุกด้วยใช้เวลานานพอสมควรประมาณ5นาทีระหว่างรอเราก็จะดื่มเนสทีเลมอนสักจืด2จืด หอมชื่นใจกลมกล่อมมากเปรี้ยวกำลังดีมีความหอมกินชาแบบพรีเมียมแถมมีผลไม้เล็กๆน้อยๆกินเข้าไปแล้วรู้สึกได้เลยว่าวิตามินซีสูงมากไม่เฮ้ยมันเห็นว่ามันเอาลงผมไม่ไหมนี่นะคะก็พับครึ่งแบบนี้สวยสวยสวยหอมมากเห็นไหมทุกคนบอกกลิ่นหอมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของมันแล้วเราก็ไปดูไอติมของเรากันดีกว่าค่ะเรามาดูไอติมกันดีกว่าค่ะไอติมของเราโอ้แข็งแล้วแล้วสีสวยมากทุกคนดูมันเป็นสีเนสทีเลมอนไล่กับสีเยลลี่ด้านล่างอ่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะลองแกะมาดูนะคะต้องให้ผ่านน้ำก่อนสำเร็จเฮ้ยสีสวยมากเฮ้ยสีแดงอันนี้สีส้มเฮ้ยทำเป็นเล่นใช่ใช่ไอ้ยสำเร็จเดี๋ยวโมจะขอเอาไอศกรีมแช่แข็งก่อนอีกรอบทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมไข่เจียวซูเฟ่กันนะคะเขาตกแต่งเล็กน้อยนะคะด้วยเดี๋ยวออริกาโน่เล็กน้อยโอ้ยแล้วก็ใส่พาปริก้าลงไปด้วยค่ะนิดนึงเขาต้องมีแต่งแบบขอบจานสักหน่อยสักหน่อยเราก็จะใส่ซอสลงไปอย่างนี้แล้วก็เป็นไงคะชัวร์จุดนี้ไงบอกเลยว่าหลังจากหมดสถานการณ์นี้พี่โมจะไปมัตเตอร์เชฟแน่นอนการอยู่บ้านทำให้เราครีเอทีฟพี่ทำอะไรแต่งหน้าขึ้นเงินดีกว่าขึ้นเงินเองจานนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับ15บาททาทาราราท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 าไข่ซูเฟ่ทาราท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 าไข่ซูเฟ่เท็กซ์เจอร์ความดึงๆของเขาสิโอ้โหคือมันนุ่มฟูมากเลยอ่ะชุบหั่นชุบชุบชุบโอ้หูหอมมากเลยอ่ะอยากให้คล้องได้กลิ่นจริงๆคือมันหอมแบบหอมเนยมากลองซื้อเข้าไปหอมมากจริงๆหอมจริงเหมือนอยู่บนปุยแม่ที่มีคิวปิดอยู่ข้างๆกำลังยิงธนูสัญญาณรักปักลงมาที่หัวใจโอ้โหเทวดาไข่ได้มาเจอกับทูตแห่งเนยพอรวมกันเกิดเป็นความรักหอมละมุนอร่อยมากเท็กซ์เจอร์เหมือนนี่เลยเหมือนมันฟูและมันเบากว่าไข่หวานมันเหมือนแพนเค้กแพนเค้กที่มันหนาๆมีแพนเค้กไม่ใช่เขาเรียกว่าแพนเค้กแล้วนะแพนเค้กซูเฟ่หรอแพนเค้กขอลองจิ้มซอสศิราชาหน่อยอร่อยมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าแค่ไข่ไก่กับเนยอ่ะมันจะเกิดเมนูที่พรีเมียมผ่าให้ดูดูด้านในมันคือสุดยอดของไข่เจียวดูมันเด้งมากแล้วมันนุ่มมากจะกัดให้ดูต้องลองทำตามหลังจากกินไข่ซูเฟ่เราก็จะมากินไอศกรีมเนสทีเลมอนเจลลี่กันนะคะหอมกลมกล่อมละมุน
มีทั้งความเปรี้ยวนิดๆตัดเลี่ยนกำลังดีกับไข่ซูเฟ่เลยอะไรจะอยู่บ้านแล้วจะชีวิตดีขนาดนี้ทุกคนเห็นเขาบอกมาว่า Nestle เนี่ยมีทั้งหมด3ไซส์ตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปเลือกซื้อตามได้เลยคือ Nestle Lemon อ่ะมันกินกับเมนูไหนอ่ะก็อร่อยไว้เพราะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความแบบว่าสดชื่นของตัว Nestle Lemon และเคล็ดลับของความอร่อยคือแค่ชงกับน้ำเย็นแล้วก็คนๆมันละลายง่ายมากแล้วก็เร็วมากแถมได้ปริมาณเยอะมากเพราะ1ซองได้ถึง2แก้วไปซื้อมาลองกินลองทำไอติมลองดื่มกันดูนะคะแล้ววันนี้นะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี Nestle Lemon ชามะนาวสำเร็จรูปมีวางขายแล้วทั่วประเทศห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้วเขามีเพจ Facebook นะคะฝากไปกดไลค์ด้วยสำหรับใครนะคะที่ทำไอศกรีมและไข่ซูเฟ่นะคะอย่าลืมมาอวดโมด้วยแท็กโมใน IG ด้วยนะคะ @mojiko_2tสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกริ๊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 งบ๊ายบายอันนี้เป็นไงไอติมโคตรอร่อยมันเปรี้ยวแล้วมันแบบเจอเยลลี่อ่ะสดชื่นมั้ยสดชื่นเลยนี่ อร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยๆแล้วเนี้ยมันจะยุ่งมากขนาดที่นิ้งไม่มีฟันยังกินได้ของเมนูนี้ผ่านมั้ยผ่านมากต้องไปทำตามไข่ซูเฟ่กับไอติมสายหลวงต้องไปทำตาม